สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับในหัวข้อดวงชะตาชีวิตของคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับดวงชะตาชีวิตของคนปีมะโรงที่เกิดในวันอังคารคนปีมะโรงที่เกิดในวันอังคารต้องโฉลกเป็นงูพิษ โดยตามเกณฑ์โชคชะตาท่านว่าเป็นคนเฉยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาให้เห็นจึงดูไม่ออกว่าจะดีหรือร้ายแต่อย่างไรก็ตามโดยมากเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรดีเป็นคนชอบอยู่เงียบๆไม่ต้องการการแสดงท่าทีหรือกระทำตนให้เหนือกว่าคนอื่นนับเป็นคนที่มีความมั่นใจในเรื่องการงานเป็นอย่างมากญาติพี่น้องไม่ค่อยเข้าใจ จึงมักจะดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนเนรคุณแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเป็นคนเฉยและไม่อยากยุ่งกับญาติพี่น้องมากกว่าเพราะถือว่าตนเองมีความสามารถในด้านการงานเป็นอย่างดีคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารจะเป็นคนมุ่งมั่นมานะในการทำงานเป็นอย่างดีทำให้ผลงานได้รับการสนับสนุน และได้รับการชมเชยจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอเป็นคนมีความคิดไวทำงานเร็วมีความสามารถดีเยี่ยมทำงานทุกอย่างด้วยความสามารถของตนมากกว่าอาศัยแรงงานของคนอื่นเมื่ออายุยังน้อยเคยน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตนเพราะบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารโดยมากจะเป็นคนรักความยุติธรรม ไม่นิยมนินทาว่าร้ายใครเพราะถือว่าเป็นการรอบทำ้ายกันมากกว่าเป็นคนจริงใจกับพรรคพวกมากดังนั้นเพื่อนฝูงจึงให้การสนับสนุนและรักใคร่อยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อนฝูงมักจะก่อเรื่องให้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ค่อยจำในบางครั้งสามารถพลิกจากเรื่องผิดจนกลายเป็นเรื่องถูกได้เช่นกันเป็นคนมีสติปัญญาดีพอประมาณผู้ใหญ่ หรือเจ้านายให้ความรักใคร่เมตตาเพราะเห็นความจริงใจในการทำงานนั่นเองคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารโดยตามพื้นฐานดวงชะตาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหวู่วามโกรธง่ายแต่หายเร็วถึงกันนั้นก็จะมีผลต่อตอนเองในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพต้องระมัดระวังให้มากการสร้างตัวและฐานะ ต้องต่อสู้พอสมควรโดยเฉพาะต้องต่อสู้กับตนเองให้มากที่สุดถ้าเอาชนะตัวเองให้ความสำเร็จต่างๆทั้งการงานการเงินและคู่ครองตลอดจนความสุขในครอบครัวก็จะเป็นของคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารกล่าวโดยสรุปชีวิตความเป็นอยู่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ต่อไปเป็นช่วงอายุต่างๆ ของคนปีมะโงที่เกิดนอังคารนะครับช่วงอายุระหว่าง15ถึง17ปีในช่วง3ปีนี้ดวงชะตาชีวิตจะไม่ค่อยดีนักชีวิตช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากเช่นต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยหรือพัดพลากจากที่อยู่อาศัยไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความจำเป็นให้มีการเดินทาง อายุ18-20ปีระยะ2-3ปีนี้ดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นช่วงนี้จะสนใจการเรียนการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพแต่ในบางรายอยู่ระหว่างที่มีความรักเป็นช่วงที่มีความโรแมนติกช่วงอายุระหว่าง21-22ปีระยะเวลา2ปีนี้ตามเกณฑ์โชคชะตาจะไม่ค่อยดีนัก ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะมีไมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยในระยะนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องพัดภาคจากที่อยู่ในระยะนี้ท่านจะได้พบกับคู่ครองที่แท้จริงของท่านได้ในช่วงอายุ23-24ปีชีวิตช่วงสองปีนี้ดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ จะเป็นไปอย่างราบรื่นมีกำไรดีและสร้างความมั่นคงในอาชีพได้ช่วงอายุ25-26ปีชีวิตช่วง1-2ปีนี้อย่างที่คนสมัยก่อนท่านจะเรียกว่าย่างเข้าสู่วัยเบญจเพศซึ่งมักจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นในระยะนี้ท่านจะทำอะไรต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบ อย่าประมาทเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้ร่างกายต้องบาดเจ็บและบอบช้ำได้ช่วงอายุระหว่าง27-28ปีในระยะนี้เกณฑ์ชะตาชีวิตของท่านจะไม่ค่อยดีอาจเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เสียเงินและสูญเสียของรักได้ในช่วงอายุ29-30ปีชีวิตช่วงนี้ จะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสได้ลาบลอยอย่างนึกไม่ถึงระยะนี้ทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงอายุ31-32ปีช่วงระยะเวลา2ปีนี้ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการงานและการเงินคล่องตัวดีระยะนี้ท่านจะได้ลาบบ่อยและจะมีเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับการเดินทางในระยะนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตของตัวท่านเอง ช่วงอายุระหว่าง33-34ปีระยะ2ปีนี้เกณฑ์ชะตาชีวิตจะไม่ค่อยดีจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเป็นอย่างมากช่วงนี้อาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือหน้าที่การงานได้ช่วงอายุ35-36ปีเมื่อเหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปชีวิตของท่านก็จะเริ่มดีขึ้น การงานหรือธุรกิจหรือกิจการที่ทำดูจะดำเนินไปได้ด้วยความราบลื่นมีกำไรดีช่วงนี้ควรฉวยโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้เพราะเป็นช่วงที่ดีมากๆมีโอกาสความสำเร็จสูงมากช่วงอายุระหว่าง37-38ปีช่วงระยะ2ปีนี้เป็นระยะการงานหรือธุรกิจกำลังชะลอตัวกล่าวคือ สามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับหยุดชะงักช่วงอายุ39-40ปีในระยะ1-2ปีนี้ท่านจะทำอะไรต้องใช้ความระมัดระวังและรอบข้อเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนปีมาลรงวันอังคารที่มีอายุ40ปีขอแนะนำว่าควรทำบุญมากๆในระยะนี้เพราะ ช่วงนี้ท่านจะมีเคราะห์โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเวลาไปไหนมาไหนอย่าประมาทรู้จักไหวเจ้าที่เจ้าทางด้วยจะช่วยให้ท่านปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์หรือไม่เช่นนั้นช่วงนี้ท่านอาจจะมีปัญหาจนถึงขั้นเป็นคดีความเพราะตกลงกันไม่ได้หรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต้องเสียเงินเสียทองอย่างไม่น่าที่จะเป็นช่วงอายุ41-43ปี เมื่อเมฆหมอกของชีวิตผ่านพ้นไปแล้วชีวิตช่วงนี้จะเริ่มแจ่มใสอีกครั้งการงานหรือธุรกิจหรือกิจการที่ทำอยู่กับเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งแต่ขอแนะนำว่าช่วงนี้เวลาจะทำอะไรต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อนอย่าลืมตัวอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นผลเสียได้ในภายหลังช่วงอายุ44-45ปี ระยะสองปีนี้นับเป็นช่วงแห่งการเฝ้าระวังตนให้ดีอย่าไว้วางใจคนอื่นให้มากนักเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ช่วงอายุ46-49ปีชีวิตช่วง3-4ปีนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งความช่วยเหลือเพราะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนพักพวกเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีในระยะนี้เป็นเรื่องดี ควรรีบน้อมรับเอาไว้ช่วงอายุ50-52ปีช่วงในเวลา3ปีนี้การงานและการเงินราบรื่นคล่องตัวดีแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่มากนักช่วงอายุ53ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตในบ้านปลายของคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารจะดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขและมีความสมหวังในชีวิต จนกระทั่งสิ้นอายุไขคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารโดยตามเกณฑ์โชคชะตามักจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระเพาะอ,อาหารหรือโรคเกี่ยวกับหูและตามากที่สุดขอให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้อวัยวะต่างๆสําหรับเลขมงคลของคนปีมะโรงที่เกิดวันอังคารได้แก่3 1 6 8. ครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามแลบฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาโชคชะตาของคนปีมะโรงที่เกิดในวันพุธย,ยังไงก็เรียนเชิญติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ